ตอนนี้ดูเหมือนคุณพอลลิตท่าทางจะง่วงอยู่นะเนี่ยแล้วบนตักของเธอนั้นเลน่าก็อาปากกว้างหาวยาวๆแล้วก็ขอโทษนะครับเจนซ์ว้าอุ้ยขอโทษนะคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็ 3:00 แล้วมันก็ยังไม่เช้าอยู่หรอกนะแต่เราก็อยู่ในช่วงที่เป็นช่วงกลางคืนอยู่แหละสมัครนะดูสิแต่ม始発の前に話したかったขอโทษด้วยนะแต่ก็อยากจะคุยกันหน่อยก่อนที่จะเริ่มขบวนแรกของวันเนี้ยเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนก็เลยอยากรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนเท่าที่จะทำได้นะหลังจากที่ได้ทักทายกันในช่วงเวลานี้ผมก็คิดว่ามันสมควรเวลาที่ควรจะปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาคุยสนทนากันいえ、私がこの時間でって言ったんですし、それに普段なくさせてもらってますし、早起きくらい。ก็ฉันก็คิดว่าเวลานี้แหละเหมาะแล้วล่ะนะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเธอก็ฉันได้หลับได้บ้างป้องกันการตื่นขึ้นมาก่อนลุ่งสางเนี่ยมันก็ไม่ผิดปกติหรอกเนาะแล้วคนที่ตอบทันทีต่อมานั้นก็คือคุณพอลเลตที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสายตาจะมองไปที่อื่นซะงั้นฮาจิโรคุจังก็一緒じゃないんですか อ้าวเดี๋ยวนะฮาจิโรคุจังไม่ได้อยู่ด้วยหรออ่าあれがいると僕が判断を誤ってしまいかねないถ้าเกิดว่าเธออยู่ด้วยตอนเนี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะทำให้ผมตัดสินใจอะไรไม่ถูกด้วยแหละผมก็คิดว่าผมก็ได้เลือกทางที่ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าคำพูดที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่บางทีอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกหรือเปล่านะคุณพอลเลตพยักหน้าก่อนที่จะนั่งหลังตรงอีกครั้งถ้าจริงๆ事情があっての早起きだったらいくらでもします大丈夫ですการที่ต้องตื่นเช้าเพื่อทำอะไรอย่างบางอย่างที่สำคัญหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมควรทำตลอดอยู่แล้วล่ะนะตอนนี้ความสลืมสลือที่อยู่ภายในตัวและสายตาก็ได้หายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลที่จะต้องเสียเวลาอีกแล้ว話というのは8620の損傷についてだผมอยากพูดถึงความเสียหายของ8620หน่อยนะครับเอ๊ะどこかいたんなんですか เอ๊ะหมายถึงตรงไหนหรอいたんだではなく痛み続けていたらしい長期的にじわじわとそれがついに表面化したก็เอาตรงๆเลยนะครับความเสียหายเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ตอนนี้อาการมันก็แย่ลงเรื่อยๆตามกาลเวลาที่แล้วนะและตอนเนี้ยมันเริ่มแสดงผลแบบชัดเจนแล้วด้วยแล้วพอผมแสดงรูปถ่ายขึ้นมาคุณพอลเลตกับคุณเลนนะก็พูดไม่ออกดูเหมือนว่าพวกเธอจะรู้แล้วแหละว่าฮาจิโรคุพูดอะไรออกมาตอนนั้นตอนนี้สีหน้าคุณพอลเลตตอนนี้ก็ซีดเผือกด้วยหลักฐานที่เห็นและทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมก็หยุดไม่ได้แล้วล่ะนะฮาจิโรคุの原理よればあと 1-2 年は運用可能だということだがก็ตามที่ฮาจิโรคุบอกไว้นะรถไฟเนี่ยสามารถเดินได้อีกสักประมาณ 1-2 ปีนะครับฮาจิโรคุซังここまで気づかなかったんですかแล้วฮาจิโรคุซังอ่ะไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องนี้จนกระทั่งตอนนี้เลยล่ะคะเสียงของเลน่าก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ในสภาพที่ง่วงนอนอีกต่อไปแล้วและทันใดนั้นความสลืมสลือก็เปลี่ยนไปด้วยความสงสัยมากมายคำถามของเธอที่ถามมานั้นมันช่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังยิ่งนักคิดว่าคุณนี่ว่าสวยดีก็ใช่แล้วนะเธอเองก็บอกว่าเธอเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้เหมือนกันผมรู้สึกว่าคำตอบนี้มันสำคัญจริง
แต่ก็ต้องตอบไปพร้อมกับความสงสัยในใจด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้บอกไปตรงๆเนี่ยก็ไม่มีใครจะบอกไปตรงๆด้วยเช่นกันฮาจิโรคุเนี่ยก็พยายามจะซ่อนเหตุผลส่วนนี้เอาไว้ด้วยあれは不調をずっと訴え続けていたレイルロードとして従前の性能を発揮できていないเธอก็คิดว่าก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าสถานะของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ของเธอก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันระหว่างที่รู้ถึงข้อสงสัยตรงนี้ผมก็เลยคิดว่ายังต้องเชื่อใจฮาจิโรคุอยู่ดีแหละถือไว้ว่ามันจะเป็นความเสี่ยงนิดหน่อยก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเพิ่มแต่ถ้าว่ามันจะเพิ่มโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาฮาจิโรคุจะไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดเจ้าชีวะรุ่ยนาระโทโรรุยะโนะโอบาซันิมิเตะมาราโอตะอีเดซุถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแย่จริงๆแล้วก็ท่านน่าจะไปหาคุณยายที่โรงอาบน้ำหน่อยนะคะโมมิเตะมอรัตตะมิเตะวะมอรัตตะโนดะกะมันก็ทำแล้วนะแต่ว่าเรียนะก็ชี้ประเด็นบางอย่างที่เรียบง่ายแต่ก็ตรงเพียงซึ่งความสุขจังตอนนั้นทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมาก機能的に異常はないとのお話だったその上で不調があるなら原因はただ考えすぎた เธอเองก็บอกว่าตอนเนี้ยก็ทุกอย่างสมบูรณ์ดีอยู่แต่มีอย่างเดียวที่ล้มเหลวก็คือการคิดมากเกินไปนั่นแหละคิดมากเกินไปเหรอคะพอคุณพอเลนพูดออกมาเลน่าก็ปิดปากลงและรอสักครู่คิดมากนี่คือว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮาจิโรคุเองก็ไม่รู้เหมือนกันแหละบางทีอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ได้แต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอคิดอะไรอยู่กันแน่ผมเองก็ไม่อยากจะถามอะไรที่มันไม่สมควรเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยแหละผมอยากจะถามเรื่องนี้ให้มันชัดเจนไปเลยนะก็今回の86が問題に気づくのが遅れた理由はそこではないそれはひとえに僕にあるบางทีเหตุผลที่ฮาจิโรคุจะไม่บอกถึงปัญหามันอาจจะไม่ใช่เพราะเธอแต่มันอาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยแหละหมายถึงโซติสึคุงเหรออ่าเอะคุระ工場誘致を撤回させお人よを守りたい僕の目的を86は果たさせたいと願っているのだใช่ครับผมอยากจะให้การสร้างแอร์คลาถูกยืดเวลาออกไปเพื่อปกป้องเมืองโอฮิโตโยและฮาจิโรคุก็อยากจะช่วยผมเรื่องนั้นด้วยเช่นกันเสียงคุณพันเล็กเริ่มพึมพำตามไปด้วยความเศร้าโศกที่แทรกเข้าไปดังนั้นไดวะคุโนยูกามินิคิซุเกะนะคัตตะแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามีการบิดงอของตัวถังพอเรื่องนั้นเหรอสึกุนะคุโตโมบุกุวะโซโอโมติอิรุก็คงประมาณนั้นแหละครับอย่างน้อยก็เท่าที่ผมคิดได้ล่ะครับไดวักะยูกานเดอิรุโนนิคิซุอิตะระอะบุนะคุเตะฮาชิเรนะคุนัตชะอุคาระเดสุเนะถ้าเกิดรู้ตัวว่าไอ้ตัวโครงเนี่ยมันเกิดบิดเปี้ยวขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายเกินไปที่จะวิ่งแล้วนะคะนั่นแหละคือคำตอบที่ไม่มีความลังเลที่จะหยุดยั้งความเรียบง่ายได้ชำระความสงสัยในใจผมทั้งหมดผมไม่สามารถถึงได้เลยこの歪みは文字通り目に見えるリスクだそれを無視して動くのはとてもできず ก็ใช่การวิ่งในสภาพแบบนี้มันเป็นความเสี่ยงสูงมากๆเราไม่สามารถวิ่งรถไฟโดยที่วิ่งในสภาพแบบนั้นได้เด็ดขาดですよねやっぱりก็นะก็พอเข้าใจอยู่อะค่ะตอนนี้คำพูดของผมก็มีน้ำหนักหนักขึ้นเรื่อยๆและจุดเสี่ยงด้านลบ
ต่อภาคธุรกิจก็ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยตอนนี้คุณพอลเล็ตที่อยู่ณตอนนี้ทำให้ผมรู้สึกลังเลที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาตอนนี้ทุกอย่างก็คงจะสูญเปล่าแล้วการฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยการรถไฟเนี่ยก็คงจะจบณตรงนั้นเลยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะผลักดันให้มันไปได้มากกว่านั้นไม่ว่าจะต้องจ่ายได้ราคาสักเท่าไหร่ก็ตามผมก็ไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะการที่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะทำให้ฮาจิโรคุพังพินาศโดยสมบูรณ์ฮาจิโรคุ20の運休を前提に考えるしかない。その上での最善策をできるだけ早く立てていくしか。ตอนนี้พวกเรากำลังปฏิบัติการเพื่อที่จะยืดเวลาการสิ้นสู่ของไป620แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบจัดการอะไรตอนเนี้ยเราอาจจะต้องรีบหามาตรการป้องกันแบบด่วนเลยตอนนี้เธอได้เงียบลงแล้วหายใจลึกๆก่อนที่จะออกมาพร้อมกับลมหายใจและคำพูดออกมาฉันก็คิดงั้นเช่นกันค่ะและคิดว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นหนทางเดียวแล้วด้วยนั่นว่าその上での相談だが今の予約が消化しきられる1ヶ月と1日後からダイヤ改正ができるのかพอคิดแบบนั้นแล้วผมก็อยากจะคุยกับคุณพอลเล็ตหน่อยอย่างน้อยก็เพื่อให้การจองสมบูรณ์แบบเนี่ยก็อยากจะให้เปลี่ยนตารางเวลาเริ่มจากเดือนหนึ่งไปวันหนึ่งไปเลยได้ไหมครับダイヤ改正ですか。どういうふうに。ตารางเวลายังไงนะคะ。バーベキュートレインと朝夕の定期運行と両者の時刻を同一にできればと思うのだが。ผมก็อยากจะให้มาร่วมกับรถไฟบาร์บีคิวพร้อมกับช่วงปฏิบัติการปกติในตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับ。ตอนนี้ตาคุณปลิดลุกโผล่แล้วมองมาที่เลนนะเลนนะพนักหน้าอย่างยิ้มยิ้มできますよเลนะ重いの引っ張るの大得意ですからหนูทำได้นะเลนะชอบดึงของหนักๆแหละบาร์บีคิว客車も定期運行もそのままでただ両者を連結しちゃって運用するรถไฟบาร์บีคิวเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปตามตารางเวลานะแต่ว่าเราก็สามารถเข้าเรื่องกันก็ได้นี่เธอก็ได้พูดออกมาด้วยเสียงดังและคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดที่คิดไปสักพักหนึ่งแล้วローカルの観光列車ではある形式ですし課題をいくつか解消できればいける気がしますตอนนี้ก็พวกเราก็มาในฐานะการรถไฟท่องเที่ยวหลักอยู่แล้วตราบใดที่เรายังมีการเทียบขนาบอยู่ก็คงเป็นไปได้แล้วนะその課題とはแล้วการเที่ยวขนาบที่มันまず時間ですよね朝は観光列車としてはかなり早い時刻になりますตอนแรกนะรถไฟการท่องเที่ยวช่วงเช้าเนี่ยมันจะเริ่มช่วงรุ่งสางทุกวันだが学園がある期間は観光的にはオフシーズン学園が休みの時期こそ観光の稼ぎ時となるから。แต่ว่าในช่วงเรียนนี่ก็เป็นช่วงซีซั่นหนึ่งแล้วก็ช่วงนอกซีซั่นของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยคงอาจจะมาในช่วงที่โรงเรียนหยุดมากที่สุดนะそっか学園が休みの期間はダイヤを調整しちゃえばいいんですね単純にอ๋อใช่สิเนาะเพราะว่าพอไม่มีเรื่องโรงเรียนเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถจัดแจงเวลาได้ตามสะดวกเลยทัวร์ออกมาก็平気か学園の
例えば部活の朝練などは。ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าแบบนี้มันจะดีแล้วก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องชมรมโรงเรียนขึ้นมาหรือไม่ก็เรื่องทีมกีฬาของการฝึกซ้อมช่วงเช้าของกีฬานะทีมกีฬานะครับそういう子たちはもっと早くから自転車通学してますからก็สำหรับเด็กนักเรียนแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะไปโรงเรียนด้วยจักรยานกันอยู่แล้วล่ะนะจักรยานตกใจเลยนะเนี่ยถ้าดูจากระยะทางระหว่างโอฮิโตโยกับยูนอยเนี่ยก็สักประมาณ20กว่ากิโลแล้วล่ะมั้งแล้วก็จักรยานนี่ก็สามารถผ่านในโซนอันตรายที่แอร์คราฟไม่สามารถที่จะผ่านได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะเดินทางหรือแล้วแล้วนะ学園側とも調整可能でしょうし多分問題なく行けちゃうと思いますก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยฉันก็ได้จัดตารางเวลาช่วงนั้นเอาไว้แล้วนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องจัดอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะนะならばよかった他にはどうだก็ดีแล้วครับแล้วมันมีปัญหาอื่นอะไรหรือเปล่าにおい対策必要になると思いますキハ07側一応列車側に焼肉の匂いが流れ込むと。มันก็คงเป็นเรื่องกลิ่นละจ้ะเพราะว่าคี507เนี่ยก็เป็นแค่รถไฟขนส่งปกติแล้วนะการที่จะมีบาร์บีคิวกลิ่นบาร์บีคิวในรถมันก็นั่นแหละคะนาริ残酷なこととなるか食べ盛りの学園生が主体の列車だものか。นั่นสินะแบบนั้นก็อันตรายแน่ๆเพราะว่ามันเป็นรถไฟขนส่งที่มีสิทธิ์ที่จะเอาพวกนักเรียนหิวโซเข้ามาได้だけじゃなく服に匂いがついちゃうと困るとかも普通にあるって思いますしก็ไม่ใช่แค่นั้นนะสิแต่พวกเขาคงไม่อยากมีกลิ่นติดตัวเสื้อผ้าเขาด้วยแหละนั่นสินะเพราะว่ารถโดยสารก็จะเดินทางไปคนละเส้นทางกันแล้วกลิ่นก็จะต้องวิ่งไปตามสายลมอาจจะต้องห่วงถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน客車側は指定席になるんだよなตอนนี้ส่วนของขบวนโดยสารก็เต็มหมดด้วยใช่ไหมครับそれははい今までと変わらず指定有料となりますอ๋อใช่ค่ะเราก็จัดเตรียมไปตามผู้โดยสารที่เข้ามาตลอดนะคะตามที่แคมป์คิดไว้ว่ามันจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำที่ผ่านไประหว่างคีฮะแล้วก็รถไฟบาร์บีคิวด้วยならば単純ではあるが連結部に充電式の送風機を置いてみてはどうだろうかมันก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าถ้าลองติดไอ้ตัวระบายอากาศในจุดเชื่อมต่อนะครับいいかもですね客車側に涼しさも提供できますし、けど、多分そうするとですね。มันก็เป็นเรื่องดีนะคะที่จะเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในส่วนขบวนโดยสารนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันคุณพอลเล็กก็ได้พูดถึงประเด็นที่ละเอียดขึ้นทำให้ผมเกิดไอเดียมากยิ่งขึ้นอีกถึงแม้ว่าเธอจะพยายามเลี่ยงประเด็นที่อันตรายระหว่างการสนทนานี้ก็ตามทีあとはそうですね。ที่เหลือนี่ก็ใช่และด้วยเวลาไม่กี่นาทีเธอก็ได้ชี้ถึงปัญหาประเด็นสำคัญและก็ทำให้ทุกอย่างเงียบสงบไป僕の方の8620の問題なのだが。สำหรับผมแล้วนี่เป็นปัญหาของ8620นะแต่ว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเริ่มบทสนทนานี้ไม่ว่าจะต้องขาดอากาศหายใจหนักก็ตามทีแต่นี่ก็เป็นความรับผิดชอบของผมด้วยเช่นกัน具体的にどうということを今の時点では思いつけんが回収をどれほどに困難だろうとやりたく思うก็ณตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจรายละเอียดเลยเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ว่าจะยากยังไงผมก็อยากจะให้มีการซ่อมแซมอะไรเกิดขึ้นได้แน่
あ、それは、はい。あ、なんか、なしなか。ด้วยเสียงที่เงียบสงัดพร้อมกับพยักหน้าเห็นด้วย技術的、資金的な問題が解決できれば、もちろん私もそれが最善だと思います。ถ้าเกิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องทางเทคนิคแล้วก็เรื่องงบประมาณขึ้นมาได้เนี่ยฉันเองก็คิดว่ามันอาจจะดีสำหรับทุกอย่างนะคะนั่นสินะนั่นคือการตกลงในส่วนของข้อตกลงถึงแม้ว่าคุณพอลเลตจะพูดแบบไม่ค่อยจะโล่งใจก็ตามทีนั่นก็หมายความว่าการซ่อมแซมตัวโครงเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสุดๆそれであの私たちの方の問題なんですけどเอาละคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่จุดสุดท้ายของเราแล้วนะก่อนที่ผมจะพูดอะไรบางอย่างออกมาอีกคุณเสียงคุณผลิตก็ตัดผ่านความเงียบเหงาสงัดไปเนย์นาโนその足回りの問題についてですเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเลเสียงพาของเลน่าน่ะคุณผลิตเริ่มมือสั่นแต่ว่าเลน่าก็วางมืออยู่บนตัวคุณผลิตแล้วจากสักพักหนึ่งก็เธอทั้งสองคนก็มองไปที่ตาซึ่งกันและกันต่อที่คุณผลิตก็มองกลับมาหาผมอีกครั้งหนึ่งโซติสึงะ時間を作ってくれましたから問題解決の短所は見つけることができてますก็เพราะว่าเธอทำอะไรบางอย่างหลายๆอย่างให้ฉันเลยนะโซติสึคุงเพราะงั้นฉันเองก็อยากจะแก้ปัญหาของตัวเองด้วยก้าวแรกเหมือนกันแหละจริงเหรอครับตอนนี้ผมได้ยืนต่อหน้าท่านประธานพร้อมกับข่าวดีที่ไม่คาดคิดดูโนโยนิสเนคายเกสุแล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับอชิมาวาริเอโนฟตามะ2つの原因から生まれます粘着力の強さとエンジンのトルクの強さですตอนนี้การขนส่งตัวแรงต้านก็ไปเป็น2รูปแบบแล้วนะแล้วก็ตัวเศษถ่านแล้วก็ส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้วยแหละそれは理解できるก็จะพอเข้าใจแล้วครับตัวแรงเศษถ่านของล้อกับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะมีไว้เพื่อช่วยจับตัวรางไว้และขับเคลื่อนด้วยตัวเครื่องยนต์อีกทีนึงแล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองอย่างจับกันจนสามารถดึงตัวลากได้มันก็จะเกิดแรงที่สูงขึ้นแต่มันอาจจะเกิดแรงเสียดทานที่หนักขึ้นด้วยเช่นกันนั่นละそうか粘着力を下げてしまうかトルクを落としてしまえばいいのかน่าสินะก็คงจะมีไว้เพื่อช่วยลดช่วยลดภาระหรือช่วยลดส่วนของที่จะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นสินะใช่โฮจัน鉄道時代と違ってこのヨノイ線ですからどっちを取っても安全だって計算はできてますใช่ค่ะก็ระหว่างช่วงที่มีการขนส่งในยุคขนส่งถ่านหินนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาของเส้นยูนอยที่เราพูดถึงเมื่อตอนนั้นนะคะก็ได้คำนวณกับแม่แล้วว่าเราจะต้องทำให้มันปลอดภัยที่สุดไม่ว่าเราจะไปเส้นทางไหนก็ตามทีทันทีที่ผมตอบด้วยความรู้สึกอุ่นใจขึ้นคุณพอลเล็กก็ได้พูดต่อเนื่องไปเรื่อยๆでも粘着力を一番安全に落とすのは輪軸からの再設計が必要になってコスト的にも技術的にもแต่เพื่อที่จะลดอันตรายที่เกิดขึ้นเราก็ต้องมีการดีไซน์ล้อหรือพวก
ตัวขับเคลื่อนใหม่นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าต่างๆที่มันเข้าขั้นอันตรายเลยล่ะค่ะならば例えばエンジンにリミッターをつけるなどしてหรือว่าอย่างเช่นใส่พวกลิมิเตอร์เข้าไปในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับใช่ค่ะเธอพยักหน้าคำพูดนั้นก็พูดออกมาอย่างเทียนตรงและตรงประเด็นฉันก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันค่ะนั่นสินะดีไซน์ก็เป็นเหมือนกับที่แล้วมาก็แค่เพิ่มส่วนของลิมิเตอร์เข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์เข้าไปนั่นก็ทำให้เกิดความสูญเสียในหลายๆทางถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาในอุดมคติอะนะแต่ว่าならばそれでよろしく頼めるかผมอยากที่คุณทำแบบนั้นหน่อยได้ไหมครับใช่ได้ค่ะคุณพาเลตเองก็เข้าใจเธอก็เลยตอบตกลงไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไอเดียที่เป็นอุดมคติสิ่งที่ทำตอนนี้ก็ควรจะหยิบขึ้นมาใช้งานไปก่อนอย่างนี้นะตกลงตามนี้ป่ะค่ะเธอเองพยักหน้าแบบตอบตกลงก่อนที่จะจ้องหน้าซึ่งกันและกันคุณพลเอกก็พยายามจะให้ผมยิ้มหน้าที่สุดあとはやるやらないの問題だけだったんですけどこれって決心するしかない状況ですからแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ยังไงก็ตามเราก็ต้องตัดสินใจกันล่ะค่ะคุณพอลเลตตอนนี้ก็ได้กอดทั้งตัวของคุณเลนะไว้เหมือนกับว่าพยายามจะปกป้องเธอดูเหมือนว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคุณพอลเลตกำลังรัดแน่นคุณเลนะใหญ่เลยやりますしやれますその問題はこっちできっちり解決しますอีฉันทำไม่ได้ค่ะฉันทำได้แน่เพราะว่าฉันจะต้องแก้ปัญหาให้ถึงจุดสุดท้ายให้ได้ค่ะตอนนี้สายตานั้นเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งไม่เหมือนกับเธอเมื่อก่อนเลยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเริ่มคิดเพราะว่าความรู้สึกที่เชื่อมต่อกับเลนนะนั้นทำให้คุณพอลเลตได้เติบโตขึ้นมากならば僕もผมเองก็เช่นกันโซเดซ์ซ์มาท่านโซเดซ์ซ์ค่ะเสียงฮาจิรุคุก็เข้ามาที่โดยที่ต่างจากความรู้สึกสุขุมแบบปกติโซเดซ์ซะมะอาริโกโกะเดชิตะคะท่านโซเดซ์ซะอยู่ที่นี่เองเหรอคะเธอคงจะรีบมาที่นี่จริงๆทั้งชุดที่ดูยับเยินและก็ทรงผมที่ดูไม่เรียบร้อยนั่นไม่สิฮาจิรุคุお前転んだのか。いやだ。にてるんだ。そのようなこと、今は関係ございません。ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงเรื่องนั้นนะคะ。โดยที่ไม่ทันที่จะปัดเข่าที่ปนเปื้อนตรงนั้นฮาจิรุคุก็เข้ามาใกล้กับผม。ตอนนี้สายตาเธอรู้สึกสั่นถ้าคิดว่านี่เป็นความโกรธแล้วก็อาจจะเป็นความโกรธความสงสัยและความเศร้าที่รวมผสมด้วยกันโอเรตโตซามะโตเรนาโตอิตไตนานิโอกุโซดันซาเรเตรัชิตะโนเดสุกะนี่คุณพูดอะไรกับคุณฟอนเลตกับเลนะคะ